สถานีผลิตและเติมไฮโดรเจนของเมทานนลแห่งแรกของจีนนั้นได้เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในเขตการคา้าเสรีต้าเหรียญได้อำนวยช่องทางใหม่สําหรับการขนส่งและเก็บพลังงานไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่ผลิตในสถานีน,นั้นก็สามารถใช้ในการเติมแบตเตอรี่โดยตรงปริมาณการผลิตไฮโดรเจนในหนึ่งชั่วโมงนั้นสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของรถประจําทางได้ถึง3คันและในกระบวนการผลิตนั้นจะไม่เกิดของเสียมูลฝอยไม่ปล่อยน้ําเสียและไม่ปล่อยอากาศเสียด้วย การผลิตไฮโดรเจนด้วยเมทานอนนั้นเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนโดยจีนนั้นเป็นประเทศที่ผลิตเมทานอนมากที่สุดในโลกมีแหล่งที่มาของเมทานอนอุดมสมบูรณ์และต้นทุนต่ำสามารถเก็บและขนส่งสะดวกในสภาพของเหลวภายในอุณหภูมิและแรงกดดันธรรมดาการเก็บและขนส่งไฮโดรเจนนั้นเป็นปัญหาที่จำกัดในด้านการพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนในปัจจุบันอีกด้วย